ช่วงจิ๊บจิ๊บอัปเดตสำหรับใครที่ชื่นชอบบทเพลงของเจ้าพ่อเพลงรักอย่างบอยกสิยพงศ์อย่าพลาดชมครับกับลมหายใจ The Musical ละครเพลงที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความรักความผูกพันและการมีชีวิตอยู่ของคน5คนผ่านบทเพลงของพี่บอยกสิยพงศ์ที่เรารู้จักกันอย่างดีอย่างเช่นฤดูที่แตกต่างช่วงที่ดีที่สุดและลมหายใจเป็นต้นครับลมหายใจ The Musical เป็นละครเพลงที่เคยสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมมาแล้วเมื่อ7ปีก่อนแต่กลับมาคราวนี้พร้อมกับเรื่องราวที่เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นพร้อมกับนักแสดงชุดใหม่ทั้งกัณณพัฒน์หนูดาหนึ่งธิดาป่านธนพรและโสศักดิ์สิทธิ์โดยจะเปิดการแสดงในวันที่4สิงหาคมนี้ณโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ครับดีนะได้มาร้องเพลงพี่บอยบ้างอะไรเงี้ยได้เปลี่ยนคำร้องได้เปลี่ยนเมโลดี้ซึ่งเพลงพี่บอยเนี่ยเพราะอยู่แล้วมีเพลงหลายๆเพลงที่ถูกปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็บทเนี่ยปรับให้ทันสมัยมากขึ้นให้เข้ากับยุคนี้เพราะนั่นก็7ปีที่แล้วส่วนอยากจะบอกว่ามันเป็นละครเวทีที่มันมากกว่าความไพเราะจริงๆแล้วถ้ามาดูแล้วตั้งใจดูเราจะได้อะไรได้ข้อคิดจากเรื่องนี้มากๆอย่างน้อยคือความไม่ประมาทและสำหรับช่วงหน้านะคะพี่ออสคิริบูลและวงนกแร่ค่ะจะมาชวนผู้ชมไปฟังเพลงในงานครบรอบ45ปี The Legend of the Guitar บอกเลยนะคะว่างานนี้ไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งยุคไม่แบ่งสมัยด้วยจะสุขสนานขนาดไหนติดตามชมช่วงหน้าค่ะติดตามกันครับ